สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนครับเข้าสู่รายการ My Love My Car ทางช่อง Speed Channel แห่งนี้นะครับเจอกับแชมป์เหมือนเดิมครับทุกวันเสาร์นะครับ 1:10 น.นะครับวันนี้5รายการของเรามีสาระความรู้ครับเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์แล้วก็สาวสวยไหมคุณผู้ชมดูเหมือนเดิมเลยนะครับผมอย่างวันนี้ครับช่วงที่2ของเรานะครับผมเราจะพาคุณผู้ชมครับไปดูกันครับว่าการตรวจสภาพรถหรือตรอ.นั้นเขามีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับและก็ช่วงที่3ของเรานะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมครับไปตามติดชีวิตคนใช้ไฮลักซ์รีโว่กันแต่ว่าตอนนี้นะฮะใครที่รอเบรกที่4อยู่อดใจรอก่อนครับใจเย็นๆเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะฮะเพราะว่าเรามีสาวสวยมาเหมือนเดิมครับต้องขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับที่สนับสนุนรายการ My Love My Car นะครับตั้งแต่ Toyota Hilux Revo ครับ Verb Man Finver ครับสมุนไพรสบายพุงและก็ Major Cineplex นะครับตอนนี้ไปชมตัวอย่างรายการกันก่อนเลยในการตรวจสภาพรถเนี่ยนะครับในจุดประสงค์หลักๆเลยนะครับก็คือ1คือต้องการดูเรื่องความถูกต้องของรถนะครับว่ามีเลขเครื่องเลขแท็กซี่หรือว่าสีของตัวรถเนี่ยถูกต้องตามในคู่มือจดทะเบียนหรือเปล่านะฮะหรือเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือต้องการให้รถเนี่ยมีความปลอดภัยพร้อมที่จะใช้งานขนของบรรทุกของไลฟ์สไตล์การออฟโรดผจญภัยต่างๆถ้าคุณต้องการสิ่งเหล่านั้นไฮลักซ์รีโว่ตอบโจทย์คุณได้ครับไฮลักซ์รีโว่กู้ภัยมั่นใจครับไอ้จังหวะที่หนูเอาศอกไปค้ำเนี่ยแล้วเอาหัวออกไปดูข้างหลังรถเนี่ยศอกของหนูก็ไปโดนที่ปิดกระจกกระจกเลื่อนขึ้นมาใช่ฮะโอ๊ยทำยังไงดีครับหาเสนอไปเยอะนะวันนั้นก็เลยแบบขำตัวเองมากแบบไม่น่าขำคนอื่นคนอื่นก็ขำเราเพราะว่าหน้าด้านที่เราหันไปเนี่ยค่ะคนดูแบบเป็นสิบเลย